ฟินเบเกียครับมาเป็นผู้บุกเบิกในกลุ่มซีรีส์ Girl Love นะฮะซีรีส์ Suffix แล้วทีเนี้ยเราเติบโตมาสักระยะนึงแล้วเราต้องการขยายฐานผู้ชมนะครับก็เลยตัดสินใจมาอยู่ที่ Workpoint นะครับเพื่อที่จะเอ้ยมีกลุ่มผู้ชมใหม่ๆนะครับแล้วประกอบกับรายการวาไรตี้ต่างๆของทาง Workpoint ที่พร้อมผลิตคอนเทนต์ซัพพอร์ตกับซีรีส์ของเราด้วยครับก็มีรายการวาไรตี้มากมายครับที่ทางสถานีเอ้ยให้เราสามารถที่จะโปรโมทหรือสนับสนุนครับกับทางซีรีส์ได้ครับเราก็อยากให้ Workpoint อ่ะครับได้เห็นถึงพลังของแฟนคลับของ Girl Love อ่ะครับว่าเฮ้ยคนกลุ่มนี้เขาซัพพอร์ตน้องๆนักแสดงจริงแล้วพร้อมที่จะซัพพอร์ตกับทุกๆคอนเทนต์ของทางสถานีด้วยเหมือนกันครับผมแล้วคุณบ้างครับทําไมถึงเลือกที่จะปิดพักเป็น1คอนเทนต์ก็ต้องบอกว่าไม่เลือกไม่ได้นะคะก็คุณเชนเนี่ยมาเล่าโปรเจกต์นี้ให้ฟังนะคะแล้วก็มีตัวอย่างนะคะว่าละครเรื่องนี้รูปแบบเป็นยังไงนะคะภาพสวยมากแล้วก็ที่สำคัญคือ2นักแสดงที่เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่นิยมของน้องๆแล้วก็ผลงานของทาง Idol Factory ที่ผ่านมานะคะก็การันตีทุกอย่างนะคะเราก็เลยไม่ลังเลเลยที่จะจัดเวลาดีๆมาอยู่ที่ช่อง Workpoint พร้อมให้การสนับสนุนในการโปรโมทให้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็น้องๆทั้ง2ท่านนี้ก็น่ารักมากๆนะคะด้านคุณเองมองแนวทางซีรีส์แนวก็คงเป็นช่วงเวลาที่เป็นกระแสอยู่ณตอนนี้นะคะก็พร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่นะคะแล้วเราก็มีช่วงเวลาพิเศษที่เราจัดให้กับคนดูช่วง 4:15 ที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นซีรีส์วายอยู่นะคะก็เป็น ONG Vampire วายแดงนะคะเรื่องนี้ก็กำลังออกอากาศอยู่ต่อจากเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องปิ่นพักนะคะก็พร้อมที่จะให้คนดูนะคะได้เสพอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นที่นิยมอยู่นะตอนนี้อะไรที่เป็นความสุขของคนดูเราจัดให้ค่ะแล้วก็ละครเรื่องนี้จะออกอากาศในวันที่4สิงหานะคะเวลา 4:15 นะคะก็ฝากแฟนคลับของน้องๆทุกคนสนับสนุนตั้งแต่ EP แรกให้เรตติ้งปังๆนะคะแล้วก็ในทุกช่องทางค่ะก็ฝากสนับสนุนน้องๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะสองสาวบ้างครับฟินเบกกี้ครับเป็นพรีเวียดเรื่องแรกของเราสองคนเลยฟินก่อนดีกว่าครับผมรู้สึกก่อนก็จริงๆตั้งแต่เริ่มต้นโปรเจกต์ก็ตื่นเต้นมากๆจำได้ว่าตอนถ่ายไพลอตยังแบบมีบท3ประโยคก็ยังนั่งท่องซ้ำก็ไม่มั่นใจเลยจนวันนี้ก็ปิดกล้องได้เลิกคุณส่งได้วันออนแอร์แล้วด้วยก็รู้สึกว่าเหมือนเข้าเส้นชัยเข้าไปทุกทีรู้สึกว่าที่ทำทั้งหมดแล้วก็ทุ่มเททั้งพลังกายพลังใจตั้ง50กว่าคิวก็รู้สึกว่าน่าจะได้สักเซสไปทีพี่ครับยากแค่ไหนครับกับพีเรียดแรกเรายากมากค่ะจริงๆไม่คิดว่าจะมาถึงวันนี้ด้วยซ้ำก็คือดีใจและตื่นเต้นเราก็ภูมิใจกับทุกๆคนเพราะทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็ตอนนี้ก็รอลุ้นไปกับฝินพักแล้วว่าเส้นเรื่องจะเป็นยังไงแล้วจะตอนจบจะเป็นยังไงคือตื่นเต้นมากๆอยากดูแล้วค่ะคนดูจะได้รับอะไรจากซีรีส์นี้บ้างครับหนูเรียกว่าโรลเลอร์โคสเตอร์อีกแล้วค่ะแบบทุกๆอารมณ์ทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้อาจจะมีช่วงเวลาที่เครียดกับตัวละครก็อาจจะมีเหมือนกันแต่ก็อยากให้หลงรักทุกตัวละครมีอยากเพิ่มเติมอะไรไหมครับสิ่งที่ได้รับจากซีรีส์เรื่องนี้ครับปิ่นพักโอ้จริงๆปิ่นพักเป็นซีรีส์ที่หนูรู้สึกว่าดูได้ทุกช่วงวัยจริงๆแล้วก็ภาพสวยมากดนตรีประกอบละครค่ะแล้วก็ที่สำคัญแต่ละตัวละครอ่ะเขามีแบ็คกราวด์มีความน่าสนใจในแต่ละตัวละครจริงๆเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยตกหลุมรักทุกๆตัวละครแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ปิ่นกับมินแล้วก็ทุกตัวละครไปด้วยกันค่ะสิ่งที่ไม่ควรพลาดเป็นอันขาดนี่คืออะไรในซีรีส์หนูว่ามันเป็นความใหม่แล้วกันความใหม่ในความเก่าที่เกิดขึ้นคือรู้สึกว่าซีรีส์พีเรียดที่นำแสดงนำเสนออะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีในประเทศไทยแล้วเกิดขึ้นในปิ่นพักแน่นอนเซนดูมีอะไรไม่ควรพลาดเลยครับในซีรีส์เรื่องนี้นะไม่ควรพลาดทุกอย่างเลย ทุกอย่างเลย เนื้อเรื่องดีภาพสวย เพลงเพราะแบบที่น้องบอกแล้วก็พลังที่เราเห็นวันนี้นะคะก็สนับสนุน เต็มที่นักแสดงก็เต็มที่ก็ฝากติดตามด้วยนะคะ 4 สิงหาคมนี้ค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ